มดงานแล้วครับเคลียร์งานเสร็จแล้วสำหรับทีมงานนอพันธิพาหน้างานที่บ้านหัวฝายตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เคลียร์ทางครับแต่ว่าดินยังไม่หมดบริการลูกค้าจนครบทุกเจ้าแล้วเราจะเตรียมตัวย้ายหน้างานนะครับไปที่นู่นแหละบ้านคูบอลนะครับหนองคูบอลในเขตเทศบาลหินเหล็กไฟครับซึ่งก็เป็นบ้านของเสี่ยหนุ่มเจ้อ้อยทีมงานนอพันธิพาทำงานของเฒ่าแก่ด้วยแล้วก็บริการลูกค้าในบ้านหนองคูบอลด้วยนะครับเตรียมตัวย้ายครับดินยังไม่หมดทำไมถึงปิดทางเพื่อความสบายใจของเจ้าของนาครับต้องปิดทางเวลาจะมาเอาใหม่ก็เปิดให้ใหม่นะครับเปิดใหม่เวลาเสร็จก็ปิดสมมติว่าเผื่อมีเหตุการณ์แบบไม่ได้มาเอาหรือว่าไม่มีงานเราก็ไม่ต้องมาตามปิดตามเก็บที่หลังเป็นสเต็ปนี้แหละครับโกเบโก SK 200มีต้นสุดหล่อคนขับโน่นครับเจ้าของนาอยู่นู่นสบายใจได้ครับคันนาประมาณเกือบ20คันนาปิดมาประมาณชั่วโมงนึงกว่าจะเดินออกมาถึงนี่ระยะทางประมาณ200เมตรนะครับจากจุดบ่อดินที่อยู่ข้างในแล้วก็ทางขึ้นนี่สุดท้ายจบที่ตรงนี้หกล้อนออกไปหมดแล้วครับเคลียร์ทางเสร็จก็เดินไปขึ้นเทเลอร์ครับเตรียมตัวย้ายระยะทางก็ประมาณ10นะครับ10กิโลสวยงามใหญ่และก็แข็งแรงโอ้ฝุ่นกระจายเลยปิดทางตรงนี้เสร็จตรงนี้แล้วก็เดินลัดเลาะข้ามทุ่งนาไปขึ้นเทเลอร์นู่นครับเพราะว่าฝั่งนู้นจะเป็นถนนดินตอนนี้จะเป็นถนนลาดยางครับไปขึ้นบนถนนดินเพื่อไม่ให้ถนนเสียหายเริ่มมารอรับครับเดินไปแล้วพี่ต้นมาดูสเต็ปการขึ้นเทรลเลอร์แบบสุขุมรอบคอบนิ่มนวลของพี่ต้นกันครับThank you.
ช่าลั่นเลยโอเคเจอกันใหม่ครับ